แหล่งข้าวพันดีคนมีน้ำใจเรือไฟตระการตานำหน้าประชาธิปไตยรวมใจไทยพลสวรรค์เรือไฟอำเภอพลสวรรค์ส่งเข้าประกวดประเภทสวยงามความยาว99เมตรใช้ตะเกียงทั้งหมด 39,999 ดวงชาวอำเภอพลสวรรค์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมฉลอง 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลอง 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเรื่องราวเกี่ยวกับมหาศาสดาโลกในวันออกพรรษาวันเปิดโลกเป็นเส้นสายลายศิลป์ลงกลางลำน้ำโขงที่ทุกท่านกำลังชมในขณะนี้ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาบรรลุคุณธรรมอันวิเศษแล้วได้9พรรษาจึงเสด็จขึ้นไปประทับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาให้บรรลุอริยมรรคผลสมดังพระกมลที่ทรงอุตสาหะมาและในคราวเดียวกันนั้นพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ยังประโยชน์เป็นอเนกอนันต์แก่บรรดาถวยเทพทั่วทุกทิศที่เฝ้าสถิตเป็นจำนวนมากครั้นใกล้ครบ3เดือนชาวประชามหาชนกทั้งหลายที่ตั้งตาคอยเฝ้าฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาสุดที่จะทนทานการรอคอยจึงเป็นเหมือนเดือนตกหรือตะวันดับหายลับไปจากโลกเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักเพราะฉะนั้นมหาชนกทั้งหลายจึงพากันเข้าไปถามพระโมคคัลลานะพระสาวกผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์พระโมคคัลลานะจึงได้บอกแก่มหาชนเหล่านั้นไปว่าพวกท่านจงไปถามพระอนุรุทธะดูเถิดพระอนุรุทธะได้ยินคำถามของมหาชนเหล่านั้นจึงตอบไปว่าพระบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในสวงสวรรค์ดาวดึงเพื่อแสดงอภิธรรมถวายแด่พุทธมารดามหาชนเหล่านั้นเมื่อทราบว่าพระบรมศาสดาทรงแสดงอภิธรรมถวายแด่พุทธมารดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจึงพากันเฝ้ารออยู่ที่นั่นไม่ไปไหนนานวันเข้าท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีผู้มีกำลังทรัพย์ได้อนุเคราะห์ข้าวปลาอาหารคนเหล่านั้นพอสมควรครั้นเวลาเนิ่นนานมหาชนจึงเข้าไปถามพระมหาโมคคัลลานะว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์เมื่อใดและจะเสด็จลงที่ไหนข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้พากันไปเฝ้าพระองค์ณที่นั่นพระโมคคัลลานะตอบว่าจะต้องขึ้นไปเฝ้าทูลถามพระบรมศาสดาดูก่อนแล้วพระเถระก็สำแดงอนุภาพแห่งมหาสมบัติขึ้นไปสู่ดาวดึงเทวภพสำแดงกายให้ปรากฏแก่มหาชนในขณะขึ้นไปเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยฤทธิ์แห่งอภิญญาครั้นพระเถระเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็กราบทูลเรื่องมหาชนมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาจึงรับสั่งว่าโมกขลนะบัดนี้ตถาคตจะลงที่ประตูเมืองสังกัดสานครในวันมหาปวารณาโมกขลนะจงแจ้งให้มหาชนทราบตามนี้ผู้ใดประสงค์จะเห็นตถาคตก็จงพากันไปยังที่นั่นเถิดโมกขลนะรับพุทธบัญชาแล้วก็มาแจ้งข้อความนั้นแก่มหาชนทั้งหลายให้ผู้ต้องการเข้าเฝ้าทราบครั้นถึงวันปรณมีแห่งอัสยุทธมาสเพ็ญเดือน11พระพุทธเจ้าทรงปวารณาพระวัสสาแล้วทรงรับสั่งแก่เท้าสักกะเทวราชว่าตถาคตจะลงไปสู่มนุษย์โลกในวันนี้เมื่อเท้าโกสีทราบพุทธประสงค์แล้วจึงส่งนิมิตบันไดทิพย์3บันไดสำหรับพระพุทธเจ้าดำเนินเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกบันไดแก้วอยู่กลางบันไดทองอยู่ข้างขวาบันไดเงินอยู่ข้างซ้ายเชิงบันไดทั้ง3นั้นประดิษฐานอยู่ภาคพื้นปัตภีที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสนครศีรษะบันไดเบื้องบนจนยอดภูเขาสิเนรุบันไดแก้วนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จลง
บันไดทองเป็นที่เทพพยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จบันไดเงินเป็นที่พรหมทั้งหลายตามส่งเสด็จขณะนั้นเทพพยดาและพรหมทั้งหลายได้มาพร้อมกันบูชาพระบรมศาสดาเต็มทั่วจักรวาลด้วยดอกไม้ทิพย์เมื่อได้เวลาเสด็จพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันไดในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวารจึงได้ทรงธรรมโลกวิวัฒนปาฏิหาริย์เปิดโลกโดยพระอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่างๆรวมทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างรวมเป็น10ทิศด้วยกันและด้วยพระอนุภาพในท่านใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแหล่โล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบังเทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์เห็นยมโลกเห็นนรกและมนุษย์ก็มองเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกแม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ไม่มีสิ่งใดปิดบังพระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏิหาริย์เปิดโลกพร้อมกับเปล่งฉับพลันนรังสีพระรัศมี6ประการเป็นมหาอัศจรรย์จึงเป็นที่มาของวันปรุณมีแห่งอัสยุชมาศเพ็ญเดือน11วันพระเจ้าเปิดโลกองค์ประกอบเรือไฟเรือไฟอำเภอพลสวรรค์ปี2558ประกอบไปด้วยองค์พระธาตุพนมตามตำนานอุรังคธาตุจะมีพญานาค2ใน7ตนที่เฝ้าองค์พระธาตุชื่อ1สุทโธนาคราช2พุทธชงนาคราชตำนานพระอุรังคธาตุปกรติพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกตอนเปิดโลกและพระบรมฉายาลักษณ์ฉลอง 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถและฉลอง 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้การสนับสนุนหลักในเขตพื้นที่อำเภอพลสวรรค์ได้แก่ 1. เทศบาลตำบลพลสวรรค์ 2. องค์การบริหารส่วนตำบลพลสวรรค์ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน 4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก 5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น 6. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาด 7.องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าหัวบ่อและ8องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7แห่งให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลละ 70,000 บาทและเทศบาลตำบลพลสวรรค์ให้การสนับสนุน 100,000 บาทในส่วนท้องที่ประกอบด้วยปกครองอำเภอพลสวรรค์โดยนายอำเภอพลสวรรค์ว่าที่ร้อยตรีอุทัยทาบทองผู้อำนวยการสร้างรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง7ตำบลเรือไฟอำเภอพลสวรรค์ความยาว99เมตรใช้ดวงไฟทั้งสิ้น 39,999 ดวงออกแบบโดยนายบุญเลิศบุรีขันธ์และทีมงานศิลปินเรือไฟโดยนายอดิศักดิ์บุรีขันธ์